ันนี้มิ้นจะได้พาทุกท่านเนี่ยได้มารู้จักกับแอมบาสเดอร์ของบ้านฝ้ายไหนนะคะดีต้อนรับครอบครัวสิงห์ธนากรค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องนุ่นนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะปีใหม่นี้ก็เที่ยวอยู่แถวเชียงใหม่นี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนเที่ยวอยู่แถวเชียงใหม่ไม่ได้ไปไหนนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยยังไม่พอยังส่งผลการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกนะคะค่ะก็วันนี้เดี๋ยวมิ้นจะรบกวนคุณแม่นะคะช่วยแนะนำความเป็นมาของครอบครัวตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวคุณน้องเองว่าเข้ามาสู่ในบ้านฝ้ายไหนได้ยังไงคะเดี๋ยวคุณแม่ก่อนนะคะชื่อสิงห์ธนากรสวัสดีค่ะแม่นุ่นนะคะธีรดาสิงห์ธนากรค่ะแม่นุ่นนะคะแม่นุ่นนะคะหนูชื่ออะไรคะก็คือทราบแล้วนะคะว่าน้องนุ่นอายุเพียง7ปีเท่านั้นนะคะแต่มากด้วยความสามารถถ้าดูจากผลงานที่น้องได้ทำมาและนำมาโชว์ในวันนี้นะคะค่ะหลังจากที่ทราบประวัติเบื้องต้นของน้องนุ่นแล้วก็คุณแม่มาแล้วนะคะก็อยากจะถามคุณแม่ว่าคุณแม่เข้ามาสู่บ้านฝ้ายไหนได้ยังไงคะก็เริ่มต้นจากงานยี่เปงค่ะคือตอนนั้นไปประกวดยี่เปงมาแล้วพอดีไปเซิร์ชเจอในเฟซบุ๊กว่าครูอาร์ตเขารับเชิญนางงามค่ะก็เลยเข้ามาติดต่อได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนน้องนุ่นล่ะคะทำไมคุณแม่ถึงวางโปรแกรมให้น้องได้มาเรียนรำไทยหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆน้องจะไม่เหนื่อยมากไปหรอคะคืออยากให้น้องกล้าแสดงออกอะค่ะก็เลยเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าอย่างก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยอยากให้ลูกมีเป็นความสามารถติดตัวไปก็คือมีความสามารถติดตัวไปค่ะแล้วไม่เหนื่อยหรอคะน้องตัวเล็กนิดเดียวเองก็ดูจากน้องน่าจะทำได้อะค่ะได้แล้วกิจกรรมที่โรงเรียนได้มีทำอีกบ้างก็ทำค่ะก็จะมีเด็กแค่ป.1แต่มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่คุณแม่และคุณลูกคู่นี้คือรางวัลไหนคะรางวัลที่ภาคภูมิใจอันนี้ก็คือได้รางวัลงามอย่างไทยมาจากงานสงกรานต์ก็คืองามอย่างไทยในงานสงกรานต์นะคะที่ไหนคะที่กาดฝรั่งที่กาดฝรั่งด้วยแล้วตัวลูกล่ะคะลูกนุ่นคะลูกนุ่นชอบที่จะรำไทยหรือว่าชอบเต้นคะชอบทั้งคู่เลยทั้งสองอย่างนอกจากสองกิจกรรมนี้แล้วคุณแม่ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้น้องทำอีกไหมคะก็ส่วนใหญ่น้องจะชอบงานศิลปะก็จะชอบว่าคู่เป็นที่ทราบดีแล้วนะคะว่าคุณแม่และคุณลูกคู่นี้ชอบในด้านของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะงานเต้นงานรำทุกอย่างทั้งสองท่านนี้ก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกันมาแล้วก็ร่วมกันทำเป็นมาอย่างดีนะคะและที่สำคัญกว่านั้นที่เรามาทำป้ายใหม่มือสั่นจังวันนี้เราก็จะได้มานะแนะนำตัวแอมบาสเดอร์บ้านป้ายใหม่มือก็คือน้องนุ่นของเรานะคะแต่ว่าเรามาดูกันว่าเด็กน้อยๆคนนี้ได้รับแอมบาสเดอร์ของบ้านฝ้ายไหนได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันในม้วนต่อไปค่ะ